สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมเพชรแซ่สนิทนะครับเรากลับมาอยู่ในเกมริมเวิลด์ครับผมกับซีรีส์ซอมริวที่ทุกคนรอคอยนะฮะโอเคเรากลับมาแล้วจากอีพีที่แล้วที่เรากําลังแบบจัดการปัญหาเรื่องความเครียดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมได้ให้ทุกคนนะครับตอนนี้น่าจะให้เขาจํากัดพื้นที่เขาน่ะเนี่ยคือให้ทุกคนพยายามอยู่ในขอบเขตที่1อยู่นะครับเพราะว่าพวกเพื่อนบ้านเราตอนนี้คือติดเชื้อหนักมากบริเวณด้านนอกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูการเซตติ้งก่อนนะครับในส่วนของมอดซอมบี้แลนด์เนี่ยก็คือหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนี่คือมอดครับอันแรกก็จะเป็นก็คือแบบว่าซอมบี้เนี่ยเขาจะปรากฏตัวในช่วงไหนได้บ้างอันนี้ผมก็เลือกให้เขาแบบปรากฏตัวได้ทุกเวลานะครับ all the time ก็คือทุกเวลาได้เลยอันนี้ from where อันนี้คือถามว่าซอมบี้เนี่ยมันจะเกิดมาจากตรงไหนถ้าเราเลือกอันนี้ก็คือบริเวณที่เป็นพื้นอ่อนนะครับพื้นอ่อนพวกซอฟกาวพวกพื้นดินเปียกอะไรเงี้ยหรือว่าพื้นดินปกติที่แมลงมันชอบโผล่ขึ้นมาครับอันเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาแต่นี่คือผมจะให้มันเกิดที่บริเวณที่ขอบแมปนะครับอันนี้จะเกิดที่บริเวณขอบแมปอันนี้ซอมบี้โจมตีใครบ้างผมก็เลือกออลครีเอเตอร์ก็คือโจมตีทุกอย่างนะครับโจมตีทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามเห็นไหมก็คือโจมตีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรอันนี้คือAndroid ก็โจมตีนะครับอันนี้คือรวม Android ด้วยแต่นี่คือ Human Like Creature คือเฉพาะมนุษย์แต่ว่าไม่โจมตีพวก Android ถ้าเราเลือกอันนี้นะ Odi Colony ก็คือโจมตีเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกของโคโลนีเรานะครับเห็นไหม Enemy Attack Zombie ก็คือศัตรูเราก็จะโจมตีซอมบี้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เลือกให้สัตว์เนี่ยไปโจมตีซอมบี้โอเคอันนี้ซอมบี้จะโจมตีอะไรได้บ้างจะโจมตีอะไรบ้างนะครับก็คือ everything that build ก็คือโจมตีทุกอย่างที่เป็นสิ่งก่อสร้างเห็นไหมผมเลือกอันนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นประตูหรือกำแพงมันจะโจมตีหมดนะครับแต่มันจะโจมตีเฉพาะเวลาที่มันจะบุกนะครับ zombie sense ก็เลือกไว้ปกตินะครับ normal พอผมไม่ได้เลือกให้มันโหดร้ายมากขนาดนั้น zombie heal อันนี้ผมไม่ได้เลือกเลยถ้าเราเลือก easy to kill ก็คือนัดเดียวตายนะครับและอันนี้ zombie recover ก็คือมันจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาการบาดเจ็บกลับขึ้นมาได้นะครับผมไม่ได้เลือกไว้ทั้งสองอันเลยอันนี้ซอมบี้กินอะไรบ้างกินทุกสิ่งอย่างนะครับกินทั้งซากศพแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่บาดเจ็บใช่ไหมอันนี้คืออินจัสก็คือเสิร์ฟคนที่ล้มอยู่เงี้ยคือกินเลยกินทันทีแล้วก็ศพนะครับส่วนไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้เซตอะไรเลยพวกสเปเชียลซอมบี้ผมก็ปล่อยไปนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมเหมือนตามที่เขาตั้งไว้ให้เลยไม่ได้ไปเลือกอะไรมากมายประมาณนี้ครับที่ผมตั้งไว้โอเคเรามาต่อกันอันนี้ผมกำลังรีเสิร์ชในส่วนของชีวจักรละในเนี่ยใกล้ละเราใกล้จะได้ดวงตาที่ดีขึ้นแล้วครับเนี่ยตาเทียมชีวะละทีเราก็จะสบายแล้วตรงนี้ก็คือมาแล้วเขากำลังเทิร์นเป็นซอมบี้กันหมดเลยจริงๆเราควรไปจัดการเขานะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเขากำลังเคลียร์พวกนี้ให้เราอยู่เนี่ยกำลังโจมตีพวกนี้อยู่ปล่อยเขาไปขอแค่อย่าให้มันเข้ามาในบ้านเราพอไหนนะผมสร้างอะไรได้บ้างไม่เล่นนานครับซีรีส์นี้ลืมหมดละนี่ไงไอ้โต๊ะสร้างอุปกรณ์ใช่ไหมนี่น่าจะเป็นโต๊ะที่ใช้สร้างอุปกรณ์รักษานะควรจะสร้างตรงไหนดีอ้อนี่ตรงนี้กันใกล้ๆห้องสต็อกนะครับห้องสต็อกเราไม่ค่อยสร้างทีละอย่างครับเดินไปกันเลยขึ้นไปเข้าไปครับข้างนอกมันโหดร้ายเป็นอะไรอ่ะฝันร้ายเหรอหรือว่าต้องการอะไรเพราะถูกฝังไว้ใต้ดินไม่มีความสุขสิ้นเชิงไม่มีความสุขได้ยังไงเนี่ยก็มีโต๊ะให้เล่นหรือว่าเราต้องตั้งเวลาให้เขาสเก็ตดูผมก็ตั้งให้เขาผ่อนคลายเยอะอยู่นะครับอะให้พักเที่ยงด้วย2ชั่วโมงแล้วตัวนี้ก็ทำงานเพิ่มแล้วกันนะโอเคประมาณนี้ซอมบี้สีดำเนี่ยเลยเสียงพูดปิ้วๆเนี่ยอันนี้เรากำลังเร่งสิ่งสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นเควสนะผมจำไม่ผิดใช่เราเหมือนเรากำลังมีเควสอยู่นี่ครับอันนี้ครับกำลังสร้างอยู่ให้เขาสร้างไปเรามีแซนสโตนเยอะอันนี้ผมกล่าวว่าจะต้องสร้างดวงตาพวกเขาให้ได้บิลลี่บ๊อบบ๊อบมาสร้างก่อนเร่งก่อนขอสร้างครับให้บ๊อบมาสร้างก่อนโอเคเคลียร์อันนี้ให้เรียบร้อยครับเยี่ยมโอเคเห็นไหมโกลเด้นไออันนี้คือดวงตาที่เราใส่อยู่นะครับผมจะต้องทำดวงตาให้ดีขึ้นกว่านี้คือเราต้องทำอันนี้ก่อนทำทั้งหมด4ดวงโอเคจัดไป4ดวงดวงตาทั้ง4ดวงแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำเป็นดวงตาที่ดีขึ้นขอทำตาก่อนเนาะตอนนี้ก็ตาบอดมองไม่เห็นน่าสงสารสุดๆใครทำอ่ะไปดูรายงานครับ
บ๊อบน่าจะดูแลไม่ได้งานฝีมือจะเป็นลินดาลินดาแฮมิลตันมานี่มาทำให้ก่อนโอเคเรามีทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะนะใช้ได้เลยอะลินดาจัดการให้ส่วนนี้เอ้ยไปไหนอะไปรุ่นเดี๋ยวก่อนลินดาลินดาลินดาลดงานบ๊อบปลูกลงมาโอเคใส่ให้บิลลี่กับบ๊อบเพิ่มไปแทนลินดาให้ทำงานครับแล้วเป็นส่วนใหญ่ก่อนครับนี่ได้ดวงตามาแล้วอันจริงอันนี้ก็ใส่ได้นะใส่แล้วน่าจะเพิ่มการมองเห็นให้มาให้นิดนึงครับแต่ผมคิดว่าเรารออัปเกรดเป็นขั้นสูงอ่ะมันก็จะดีกว่าอันนี้ตาเทียบจากคนเยี่ยมเดี๋ยวรอรีเสิร์ชให้เสร็จครับไม่น่าจะนานมากอาหารแล้วก็พร้อมครับสบายๆครับอันที่ดีเก็บไว้ไม่ขาดแคลนครับเรามีหุ่นยนต์คอยดูแลช่วยอาหารอยู่โอเคสบายเหล็กมีพร้อมพลาสติกมีโอเคเดี๋ยวผมต้องส่งบ๊อบออกไปบ๊อบส่งบ๊อบออกไปจัดการครับต้องให้บ๊อบกับบิลลี่นะสองคนที่สามารถออกบริเวณบ้านได้โอเคเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องขยายกำแพงเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเพิ่มให้มันอยู่ในบริเวณบ้านของเรามีโรงค้าขายมาโอเคแฟคชั่นอันเซ็ตโหอยากจะออกไปเหลือเกินนะออกไปพูดคุยกับเขาครับน่าจะไปปรับปรุงแบบพูดคุยสักอย่างแลกเปลี่ยนแล้วก็เลือกว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเดี๋ยวค่อยไปโอเคซอมบี้ตอนนี้มีอยู่32ตัวครับถ้าหน้าอีก2วันน่าจะเพิ่มมาเห็นไหมครับมันมีกราฟบอกความอันตรายในช่วงอีก2วันเนี่ยซอมบี้จะเยอะวิมันมาบุกเราโอ้ยเอาแล้วดูบอกแล้วบิลลี่โดนแล้วบิลลี่โอเคสกัดเซรุ่มด้วยสกัดเซรุ่มโอเคเนี่ยสกัดเซรุ่มครับสกัดได้ปะเนี่ยโอ้สกัดไม่ได้ต้องให้มันสกัดเซรุ่มด้วยมีปะไม่มีโอเคไม่ได้ตั้งไว้ครับมันก็เลยไม่สกัดเซรุ่มให้เราเร็วๆเรื่องการวิจัยอีกนิดเดียวเราก็จะได้ครับภารกิจเราก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วภารกิจหลักก็คือทำให้เขาสองคนเนี่ยกลับมาเป็นปกติก่อนอย่างแรกคือมองเห็นโอเคเราก็ทำขาไว้รอเลยได้นี่หว่าทำขาเทียมไว้4แขนเทียมไว้4โอเคใครยิงอะไรกันมันมีใครยิงอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้อ๋อซ้อมยิงปืนตรงนี้จะกลัวจังเลยไอ้ตรงโซนซ้อมยิงปืนเนี่ยอันตรายสุดๆอาจจะยิงกันตายได้เลยนะถ้ายืนไม่ดีเนี่ยเฮ้ยครับการรีเสิร์ชน่าจะนิดเดียวนั้นรับถอยหลังรอเลยทำขาโอเคทำขาทำแขนเทียมรอไว้เลยครับนี่เราเตรียมพร้อมแต่อย่างเดียวที่สงสัยคือเอ้าโอเคเรารีเสิร์ชเสร็จแล้วในส่วนของชีวจักรอันนี้ยังทำไม่ได้ครับเราต้องรีเสิร์ชขั้นสูงก่อนเดถือว่ามาได้ไกลครับแล้วก็ farming technique modern furniture ผมควรจะทำอะไรก่อนดีเพื่อที่จะใช้ให้จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการรีเสิร์ชครั้งนี้เดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่รีเสิร์ชดีกว่าผมกำลังคิดว่าเราควรจะรีบไอ้นี่ก่อนรักษาเขาจะได้กลับมาทำงานได้แบบปกติแล้วก็ต้องทำตาเทียมอีก4โอเคแล้วก็แขนเทียม4โอเคขาเทียมอีก4แบบไปใครมันจะทำได้นั่นแหละประเด็นครับอันนี้ก็ลดการวิจัยไปเลยนะสำหรับคนนี้โอเคลดลงให้พวกนี้ทำผมจะให้ลินดาเขาไปเร่งการคราฟอุปกรณ์ให้พวกนี้อวัยวะเทียมให้เขาแม่สบายจริงซอมบี้มันทำอะไรกันอยู่น่าจะกำลังเดินมาหาเรานะซอมบี้อ้วนตัวนี้คนเดินต้มๆมองๆเขากำลังเดินมาบ้านเราอีกแล้วนี่คือโรบอทบ๊อบมากามันบ๊อบยิงมันโอ้ตายยากจริงบ๊อบต้องอยู่โอเคบ๊อบโอเคได้ยามาแล้วนี่ได้ยามาแล้วโอเคขนยายาเนี้ยมีประโยชน์นะครับเอ้าค่าความสัมพันธ์เราลดลงครับเพราะเราไม่ค่อยได้ไปพูดคุยกับใครครับเราไงแล้วแย่จริงเชียวลินดามาโอเคให้ลินดารีบตั้งครับจริงๆเราก็สามารถเทรดอวัยวะเทียมได้นะถ้าเรามีเงินแต่ผมคิดว่ามันเสียเงินเสียทองเปล่าๆครับ
ผมรู้แล้วผมจะต้องรีเสิร์ช Android สินะนี่สินะที่ทุกคนต้องการ Basic Android เนี่ยว้าวเขาทำอะไรเสร็จแล้วป่าเทียบเพิ่งจะเสร็จเองทำได้อยู่คนเดียวด้วยครับเพราะว่าคนอื่นก็ทำไม่ได้อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นทิชป้าข้างทิชยาโอ้โหทิชตายไม่บ๊อบเป็นคนฆ่าทิชแต่ว่าทิชมันป้าข้างครับโอ้โหแย่เลยสมองซอมบี้เอ้ยมันติดเชื้อด้วยเนี่ยมันติดเชื้อได้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรแต่ว่าแท็ปปิ้งตัดหัวก่อนโอเคตัดหัวเรียบร้อยดูดิหัวขาดเพราะว่ามันสามารถแปลงร่างได้นะพี่เยสโอเคแล้วก็ฝังเขาซะให้เรียบร้อยแล้วกันฝังให้เรียบร้อยโอ้แย่เอามันมาฝังก่อนโอเคฝังไปโอเคน่าเศร้านะครับเราต้องสูญเสียเขาไปแต่ว่ามันก็คือความจริงเดี๋ยวต้องเจอครับผมอันนี้คืออะไรอ๋อไอ้กระดองไอ้นั่นมันได้มาฟรีนี่หว่าจากตัวอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละสกายมาอาทิน่าเชนสเตชันผมจะเอานี้ก่อนละกันเทียร์หนึ่งผมจะได้สร้างกองทัพของผมแล้วเป็นทุก EP ครับเป็นทุกเกือบทุกภาคเร็วนะเกือบทุกซีรีส์นะที่ต้องมี Android เนี่ยมันมี Android มันก็สบายครับโลกที่มี Android มากินแล้วกันอ่ะกินกาแฟก็ล่ะอ๋อผมลืมสร้างตรงนี้นี่หว่านี่อันนี้เพื่อเราจะขายอาหารตรงนี้นะครับสร้างไว้หน่อยไหนๆสร้างโอเคสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยให้เขาพักผ่อนไปก่อนครับตื่นเช้ามาค่อยว่ากันอีกทีโอ้ยเทียร์1เสร็จแล้วเหรอโอ้ดีเสิร์ชไวมากเดี๋ยว2ต่อเลยโคตรเร็วครับการรีเสิร์ชแบบไวมากโอ้ยตอนนี้ซอมบี้เยอะมากนะช่วงเนี้ยเห็นไหมครับช่วงนี้คือช่วงพีคละซอมบี้ตั้ง50กว่าตัวแต่อย่างดีที่มันไม่บุกเราโชคดีของเราอาศัยในถ้ำลิลลี่ก็ยังรักษาตัวไม่เสร็จดียังเจ็บอยู่ต้องเอาบ๊อบไปบ๊อบมาผมจะบ๊อบไปเคลียร์ซอมบี้บ้างเยอะมากโอเคย่อยผมอยากได้ยาเนี่ยไม่ใช่หรอกก็เลยต้องเอาบ๊อบมายิงมันบ๊อบยิงมันมอลิกอ่ะแต่การเก็บเซรุ่มก่อนโอเคมาไล่เก็บพวกซอมบี้ที่เป็นเพื่อนบ้านเราก่อนครับมีตรงไหนข้างล่างโอ้เพียบเลยเอาเนี่ยเก็บซอมบี้ครับยิงมันลูกนั่นแหละจัดการมันบอสมันโคตรโหดอุ้ยเดี๋ยวเพียบเลยอุ้ยอะไรอ่ะมีซอมบี้อะไรระเบิดอะไรไหมไม่มีนะโอ้ยเฮ้ยบอสมันตามบอสไม่ทันครับบอสเป็นวิ่งเร็วอยู่ตายซะโอ้ชิวๆครับบ๊อบบอกเก็บชิวๆช่วงนี้บ๊อบมันเก็บเรียบอ่ะจริงๆแล้วก็เก็บยาโอเคให้มันแอคแท็กยามาโอเคแล้วก็โอเคขนยาเข้าบ้านเอ้ยเนี่ยโอเคขนยาเข้าบ้านครับดูใช้ได้ตอนนี้ผมจะทำเป็นอะไรนะผมลืมไปแล้วแน่ใจว่าจะทำเป็นห้องสต็อกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองเมื่อพาร์ทที่แล้วว่าตรงนี้ผมจะทำอะไรไม่แน่ใจว่าทำเป็นโซนคราฟของหรือว่าจะทำเป็นห้องสต็อกใหม่โอเคตรงนี้ก็แขนเทียมยังทำอยู่โอเคกำลังทำตาเทียมอยู่ครับลินดาอยู่ไหนลินดานอนพักเป็นอะไรครับเป็นหอบลินดาเป็นหอบโอ้โหลินดาทำไมต้องเป็นหอบด้วยโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับรู้แหละต้องสร้างเก้าอี้หน่อยครับยืนทำงานแล้วมันเมื่อยไงเขาอาจจะยืนทำงานแล้วมันเมื่อยนะครับไม้เรามีน้อยทำจากเหล็กแล้วกันโอเคเนื่องจากเราเวลายืนทำงานแล้วมันเมื่อยครับเราต้องเอาเก้าอี้ให้เขาได้พักผ่อนนี่ได้ดวงตามาแล้วโอเคดวงตาชิ้นแรก
สุดยอดนี่คือการเร่งขั้นสุดละป๊อปป๊อปป๊อปมาสร้างก่อนได้ไหมโอเคจิ้มมาทีหนึ่งเออนั่นแหละป๊อปนั่นแหละป๊อปใช้ได้ได้เก้าอี้มาแล้วป๊อปกับเบลลี่นี่คือสุดยอดแอนดรอยด์เลยเนี่ยผมตั้งไว้เขาแบบอย่างเยอะแบบโหดสุดๆเขาขึ้นสนิมไหมมันจะมีอันนี้คืออะไรอ่ะ voice ก็คือ voice sensing voice sensing ก็คือ light hear sensing โอ้โหนี่คือไม่สามารถได้ยินไม่สามารถพูดได้เนี่ย voice sensing คือไม่สามารถพูดได้เดี๋ยวต้องหาวิธีทำให้เขานะครับเราต้องสร้างให้เขาบ้างนะอัปเกรด Android เราให้กับประมาณพูดได้บ้างเทียนเสร็จแล้วโอเคเทียนสองเสร็จแล้วอันนี้ Advanced Programming อันนี้คือชิ้นส่วนอวัยวะโอเคถือว่าน่าสนใจครับเราควรจะทำไว้ให้กับ Android เราเอา Nano กัน Nano Kit ก็คืออุปกรณ์ในการรักษา Android เราวับโอเคดวงตาดวงตามาแล้วดวงตามหาชนผมจะเปลี่ยนให้กับ Peace ก่อนนะ Peace คือหนูรองยาในการติดตั้งดวงตาเทียมทั้งสองข้างเราครับพีชมานอนลูกมานอนรอเลยครับรอการรักษาโอเปอเรชั่นใครคือโอเปอเรชั่นเท่านั้นใครที่มีสกิลรักษาสูงสุดเวชกรรมก็คือออโตมัน14แต่ว่าออโตมันทำตายแน่ครับผมจะให้เป็นซิลนะครับซิลเป็นคนทำในส่วนนี้โอเคน่าจะโอเคนะผมคิดว่าเดี๋ยวมาดูโอ้โหเดี๋ยวเย็นเย็นรุ่นผมเห็นคุณภาพของยาเราที่มีนะครับตอนนี้ก็คือถึงขั้นเขาเรียกว่าเข้าขั้นห่วยแตกเลยเดียวอาจจะตายเพราะเหตุผลนี้ครับเพราะยานะผมจะต้องให้เขามาเทรดให้ยาให้เราก่อนในส่วนของฟาร์มาซีนนี่ตรงนี้มาด่วนออดอมโอเคเทสหน่อยอยากได้ยาโอเคเอานี้ก็ได้ครับเราไม่ต้องเอาดีมากครับแต่เราต้องเอายามาไม่งั้นตายแน่เห็นว่ามีอาจจะมีการตายเกิดขึ้นแล้วก็ขายกาแฟได้นี่หว่ากาแฟขายเลยครับผม500โอเคกาแฟเนี่ยอวัยวะเราสามารถเปลี่ยนขายคืนได้หมดเลยนะงาช้างขายไปครับไม่ได้ใช้ติมากรรมไม่ได้เอาโอ้เตรียมพยาบาลผมเอาเครื่องตรวจชีพจรมาเตรียมพยาบาล2อันโอเคเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับมันต้องช่วยกันไม่งั้นไม่ได้แน่ๆกลัวว่าเขาจะทำแล้วตายเจ๊งเลยชีวิตหนังสัตว์ขายไปครับโอเคเราขายหมดว้าวได้เงิน600โอเคเปลี่ยนเตียงให้กับพีชนอนเตียงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเตียงนี้ด้วยโอเคเอาMassive Monitor มาวางตรงนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้อีกอันนึงเยี่ยมเอ้ยซิลอยู่เพิ่งทำขอร้องซิลอยู่เพิ่งโอเคให้บ๊อบมาทำการเขาเรียกว่าอะไรให้มันมาสร้างก่อนได้ไหมพิมพ์เขียวไหนพีทไปที่อื่นไปโอเคบ๊อบมาทำพิมพ์เขียวก่อนแล้วก็ทำอันนี้ต่อโอเคครับเห็นบอกทำเรียบร้อยครับเปลี่ยนเตียงเรียบร้อยเอออย่าเพิ่งอันนี้ก่อนถอนนี้ก่อนโอเคพีซมานอนฝั่งนี้โอเคครับเดี๋ยวนั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอตัวเตียงเนี่ยมันจะสามารถบวกความสำเร็จในการผ่าตัดเพิ่มไหมในการพักผ่อนเนี่ยความสำเร็จในการผ่าตัดเนี่ยบวก 9% บวกไป 9 นะเป็น 109% เนี่ยคือว่าโอเคมันจำเป็นมากๆเลยนะสำหรับการผ่าตัดเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะตายได้อย่างที่ผมบอกการผ่าตัดมันสำเร็จยากนะบางครั้งโอกาสในการติดเชื้อห้อง 69% โอเคเราครับเราได้ทำการเปลี่ยนดวงตาเขาแล้วจะดูว่าสำเร็จไหมพอแล้วโอ้โหลุ้นแทบตายมันเด้งมาอย่างนี้โอเคไปก่อนนะมาแล้วยี่ห้ามครับผมเห็นไหมดวงตาเข้ามาแล้วนี่เขามีดวงตาจากชีวะมาแล้วครับประสิทธิภาพนี่คือ 125% ในการมองเห็นเนี่ยเออทำไปเล่นไป
ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเขาใส่ตาข้างเดียวเนี่ยจะโอเคไหมเดี๋ยวลองใส่แค่ตาข้างเดียวก่อนครับอีกข้างหนึ่งเป็นโกลเด้นไอนะเพราะว่าอันเนี้ยคือความสามารถในการเจรจาเนี่ยบวก 15% ความสามารถต่อสังคมบวกอีก1บวก 10% เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ลองไม่ต้องเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนตาข้างเดียวดูครับโอ้เท่อะดูดิเปลี่ยนตาไปข้างหนึ่งแล้วโอเคแล้วแขนขาเทียมเริ่มเรียงอ๋อโอเคเขาเพิ่งจะทำใบสั่งของดวงตาชีวะเพชรเสร็จนะครับเหลือแขนขาโอเคด้านในเรามีการปลูกอันนี้ไหมกาแฟไม่ได้ปลูกไปนะครับโอเคอย่างที่ผมคิดก็คือผมจะสร้างกำแพงเพิ่มใช่ไหมจากที่ผมพูดไว้เมื่อต้นคลิปนะแต่ว่าทรัพยากรไม่พอแน่ๆใช่ทรัพยากรเราขาดแคลนสุดลองให้โอรอมมาเทรดกับโรบอทอีกทีนะครับเดี๋ยวจะได้หุ่นยนต์มาช่วยทำงานทำการมีหุ่นยนต์คราฟตัวหนึ่งตัวละ14,000ถือว่าแพงสุดแพงเลยทีเดียวเชียวถ้าเอาตัวนี้มาก็อาจจะคราฟเลยก็ไม่ค่อยมากแต่เอามาก็ได้ครับเอามาช่วยคราฟพวกเรียกว่าอะไรดีอ่ะพวกของที่เราจะเป็นต้องใช้อ่ะที่ไม่ต้องใช้สกิลมากโอเคเอาเขามาช่วยคราฟของก่อนของเบื้องต้นบริเวณตรงเนี้ยพอเขาจะได้ช่วยคราฟพวกนี้แบบคร่าวๆตัดหินแล้วพวกนี้โอเคแม่เนี่ยเอาเขามาช่วยตัดหินเป็นหลักครับเราจะได้มีทรัพยากรหินไว้ใช้เราก็จะได้สร้างกำแพงด้านนอกได้แบบเต็มๆเพราะว่ากำแพงหินทรายน่าจะแข็งแกร่งอยู่นะผมคิดว่าหินทรายเนี่ย420อันนี้320ไม่ใช่หินทรายกำแพงค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะเนื่องจากเราไม่มีพวกแกนนงแกนดิดอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้หินทรายแทนนะวางแผนไว้ว่าจะสร้างตรงนี้มาปั๊บตรงนี้ปุ๊บแล้วคงจะต้องตัดโซนแค่ตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับโอเคขุดตรงนี้ออกปั๊บมานี่ก่อน2ชั้นเพื่อความชัวร์โอเคจัดไปเปิดประตูต้องเป็นเหล็กกล้าทางออกอยู่ตรงนี้2ชั้นโอเคจัดไปครับให้เขาก่อสร้างไปบิลลี่กับบ๊อบ2คนพอหรือว่าเอาทุกคนออกมาช่วยกันก็ได้เรียนบ้านโอเคออโตแมนโอเคออโตแมนก็ไปเปลี่ยนดวงตาได้ครับตาข้างขวา1อันเยี่ยมนี่ไงเรามาดูกันครับอ๋อนี่อัตราการมองเห็นเขาได้ๆๆๆ 94% นะครับถือว่าโอเคนะก็คือการมองเห็นเนี่ยแย่ลงไม่ได้กับไม่ได้เต็ม100แต่ว่าก็เดี๋ยวดูนะครับเวลาที่เราไปคุยกับคนอื่นเขาล่ะเวลาที่เราจะค้าขายเนี่ยอาจจะค้าขายได้ราคาถูกกว่าพูดเจรจาภาษาพูดได้อย่างถูกต้องโอเคอาจจะเป็นเพราะว่ายาสลบเนี่ยรอให้ยาสลบหมดฤทธิ์กันครับรอยาสลบหมดฤทธิ์ก่อนนะเอาตัวมันก็เปลี่ยนดวงตาละเปลี่ยนทั้ง2ดวงมาเลยก็ดีเฮ้ยแขนขาเทียมมาแล้วโอเคได้เปลี่ยนหมดครับทีเดียวเราก็จะมีแรงงานเพิ่มแล้วทุกคนเยี่ยมไปเลยนะจริงๆเอาตัวมันเปลี่ยนก่อนเลยครับนะทั้งแขนเทียม2ข้างโอเคเปลี่ยนตาเลย2ข้างโอเคเอาตัวมันก็ไปนอนตรงนี้รอเวลาครับรอเวลาให้ซิลเดี๋ยวซิลเขาจะไปทำการเปลี่ยนให้มาแล้วซิลไปดูไปเปลี่ยนอวัยวะผ่าตัดอวัยวะอีกแล้วครับโอเค112%แล้วเหรออ๋อบวก112%ค่าพื้นฐานคุณภาพจากแสง 50% แสงสว่างไม่พอเหรอวัดนะสว่าง 50% อ๋อโอเคดูสิขอให้สำเร็จดวงตาโอเคเสร็จหนึ่งข้างจัดไปขอให้เขาแจ่มๆกำแพงเมืองเราจะเสร็จแล้วครับทุกคนก็จะสามารถออกมาตรงนี้ได้ละก็จะเยี่ยมนะหน่อยจะปิดตรงนี้ก่อนโอเค
ปิดไว้ปิดไว้ไม่ให้ออกมาไม่เดี๋ยวมันออกมาข้างนอกครับกันโซนก่อนกันโซนก่อนวับโอเคมีใครมาเยี่ยมเยือนเราอ๋อวันนี้ไม่มีซอมบี้นี่หว่ามันถึงเวลาใช่ไหมใช่ใช่จะมาถึงช่วงเวลาที่ผมบอกก็คือช่วงเนี้ยไม่มีซอมบี้เห็นไหมช่วงหนึ่งสองวันเนี้ยซอมบี้คือว่างเปล่าเลยแต่มันจะไปเยอะช่วงในอีก5 วันข้างหน้าอาจจะถึงขั้นโจมตีเราเลยนะครับถ้าขึ้นกราฟมันขึ้นไปสูงขนาดนั้นที่เลข5เห็นไหมอาจจะโจมตีเราได้นะครับอันนี้คือกองทัพแอนดรอยที่มาเยี่ยมเยียนเราม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 าเดี๋ยวเราจะค้าขายสักหน่อยนึงเอ้ยมีคนมาอีกแล้วเหรอบอกว่าความสัมพันธ์กับสีเขียวที่เอ็มพายชื่อนี่แบบเดอะสีเขียวเอ็มพายอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นคือดีขึ้นนะโอเคแสดงว่าเราจะทำอะไรเสร็จทุกอย่างนี่นะอ๋อเราทำอันนี้เสร็จทำเพื่อเสร็จแล้วเย้เราสร้างเสร็จแล้วครับความสัมพันธ์เราดีขึ้นใช้ได้นะบริเวณห้องนี้คือห้องเก็บศพแน่เลยเสร็จแล้วจ้าเควสเสร็จแล้วจ้ามาแล้วครับคาร์โก้พอร์ตเลยก็อาวุธตกอย่างอ่ะมันคือตุ๊กตาของเล่นมันคือตุ๊กตาของเล่นมาแล้วโอดอมเดี๋ยวให้พีซเมาหายเมายังโอเคพีซเดี๋ยวลองพีซลองคุยครับนี่เป็นไงพีซคุยได้แล้วโอเคอันนี้ผมจะขายพวกอวัยวะเทียมอันนี้นะขายไปครับไม่ใช่อวัยวะเทียมพวกปืนง่อยๆพวกเนี้ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอ้ยแต่เรามีอันเนี้ยเก็บไว้ก่อนสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นปืนดีโกจุ้ยขายไปเลยครับกาแฟก็ขายได้นะผ้าก็มีค่อนข้างที่เยอะขายผ้าก็ได้ครับ500โอเคของมันมีน้อยนะแต่เราอยากได้คอมโพเนนต์เอาไว้เราโอเคคอมโพเนนต์แล้วก็ไม่เอาแล้วครับแสดงว่าขายผ้า500ไม่ได้ขายผ้าได้แค่200โอเคจัดไปได้เงินนิดหน่อยเอาไปกินขนมไหนเอาตัวมันดัดแปลงอวัยวะถึงไหนแล้วครับผมก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากครับแขนสองข้างเหลือขาเทียมเขายังสร้างไม่เสร็จแน่เลยอ๋อคุณครับกำลังครับอยู่นี่เห็นไหมมันก็ครับไม่ได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอันนี้คือกำลังทำแขนเทียมครบสองข้างโอเคทำไปว้าวไฟดับไฟเออแล้วทำไมถึงดับใครทำงานเบสิกให้โอดอมเคลียร์งานเบสิกให้หน่อยโอเคกับซิลที่ไม่ค่อยจะทำอะไรเพราะต้องคอยเอาไฟมาใส่เนี่ยมันไม่พอเนี่ยพลังงานเราไม่พอครับตอนนี้พลังงานขาดแคลนสุดๆโอเคผมทำกังหันลมเพิ่มด้านนอกได้ด้านนอกครับเราต้องทำด้านนอกเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้พลังงานจากด้านนอกแล้วก็ที่ทำด้านนอกเพราะว่าเราจะได้ทำเป็นโซนพวกปลูกผักปลูกพืชผักเพิ่มด้วยตรงนี้โอเคกำแพงรั้วเราเสร็จแล้วเยี่ยมนะครับในพาร์ทนี้เราได้ค่อนข้างเยอะทั้งอวัยวะเทียมที่เขาแบบว่านี่คือเปลี่ยนครบละโคตรเท่แล้วก็เรากำลังเร่งอัปเกรดเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ครบมากกว่านี้อาจจะอัปเกรดให้แบบพวกคนที่เป็นคนธรรมดาพวกนี้ด้วยนะครับเอาไหนที่นอนกันอยู่นี่อาจจะอัปเกรดให้เขาโหดขึ้นแต่พวกซอมบี้ก็ต้องร้องขอชีวิตของพวกเราภารกิจหลักเราเนี่ยใกล้เสร็จแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับซีรีส์นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมและขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ